โอ้ยเมทัตโต้ 10.8 นิ้วนี้นะครับเป็นแท็บเล็ตรุ่นใหม่ที่ผมถูกใจมากๆถ้าไม่นับเรื่องการลงแอปพลิเคชันนะครับเขามาพร้อมกับ Harmony OS ครับหน้าจอที่ใหญ่แต่ว่าตัวเครื่องที่สวยงามดูพรีเมียมและยังสามารถจับถือมือเดียวแบบนี้ยังได้เลยจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันใครที่สนใจสั่งซื้อนะครับลิงก์เจดีเซ็นทรัลใต้คลิปนี้เลยราคาไม่ถึง 27,000 บาทแต่ว่าได้ของแถมฟรีกิฟต์นะฮะราคาเกือบ 17,800 ครับทั้งเคสคีย์บอร์ดนะครับทั้งปากกา M Pencil Gen 2และที่คุณเห็นในรูปนี้เลยโปรโมชั่นนี้เช็คตอนสั่งซื้ออีกทีด้วยนะครับมีผ่อน 0% 6เดือนด้วยสวัสดีครับผมพัชจากทีพัชรีวิวนี่คือ Huawei Mate Pad Pro ขนาดหน้าจอ 10.8 นิ้วฮะซึ่งมาพร้อมกับ Huawei M Pencil นะครับที่สามารถเขียนหน้าจอวาดรูปต่างๆจดงานต่างๆได้เลยนะครับโดยในครั้งนี้นะครับความโดดเด่นก็คือเขามาพร้อมกับการใช้งานกับ Ecosystem ของ Huawei ได้สบายๆนะครับจะแชร์สกรีนนะครับจะโยนไฟล์ต่างๆสะดวกสบายอย่างมากๆและสิ่งสำคัญที่สุดที่ทุกคนอยากรู้ก็คือการใช้งานแอปพลิเคชันนี่แหละเป็นอย่างไรขอเล่าจุดนี้เลยนะครับเนี่ยคือ Harmony OS ครับทุกคนดูเผินๆแล้วเนี่ยมันก็คือหน้าตาที่เหมือนกับ Android ทั่วไปนั่นแหละนะครับแล้วก็การใช้งานเนี่ยจะเป็นการโหลดแอปพลิเคชันนะครับที่ผ่านแอป Gallery ซึ่งใครที่เคยใช้สมาร์ทโฟน Huawei มานะครับก็น่าจะคุ้นเคยกันดีในวันนี้เองครับผมต้องบอกว่าแอปพลิเคชันต่างๆที่สามารถใช้งานได้เนี่ยเยอะขึ้นมากๆเลยนะ LINE Man TikTok Facebook IG เกมต่างๆแอปธนาคารเนี่ยมีให้ใช้หลากหลายพอสมควรเลยนะฮะ JD Central แบบนี้นะครับช้อปปิ้งก็สามารถใช้งานได้เกม Adfal 9ธนาคาร SCB K-Bank นะครับเป๋าตังกรุงไทยหรือจะเป็น LINE Facebook Messenger IG หรือการถ่ายฟีด Facebook ต่างๆเนี่ยมันก็คือแอปพลิเคชัน Facebook ที่เราคุ้นตากันบน Android นั่นแหละฮะทุกคนครับตอนนั้นเนี่ยผมมองว่าเรื่องของการใช้แอปพลิเคชันปกติพื้นฐานวันนี้ Huawei ค่อนข้างใช้งานได้ครบครันจากแอป Gallery พอสมควรแล้วนะครับแต่เกมอย่างเช่น ROV Call of Duty PUBG เนี่ยณวันนี้พูดตรงๆว่ายังไม่มีอันนี้พูดตรงๆ Huawei อย่ากดกันนะครับการเล่นเกมให้ CPU มาเป็น Qualcomm Snapdragon 870ผูกกับ Adreno 650เลยฮะต้องบอกว่า Adfal 9ที่โหลดจากแอป Gallery มาตรงๆแท้ๆนะครับมีอาการกระตุกหนูๆให้เห็นเหมือนกันนะอันนี้มันรันบนหน้าจอ 2K นะครับก็ไม่รู้เป็นเพราะว่าโหลดจากแอป Gallery หรือเปล่าคือถ้าเกิดว่าแอปพลิเคชันที่คุณใช้งานตรงนี้เนี่ยมันรองรับนะครับผมว่าเขาเป็นเครื่องนึงที่น่าสนใจมากๆด้วยขนาดหน้าจอที่ใหญ่ระดับ 10.8 นิ้วนะฮะแต่ว่าแพ็คเกจของตัวเครื่องเนี่ยไม่ใหญ่เลยกระเป๋าคู่ใจของผมก็คือ Peak Design ใบนี้นี่เองครับ Peak Design Sling V2 6ลิตรนะครับจะเป็นกระเป๋าที่ผมชอบใส่แท็บเล็ตมากเลยและบางที10นิ้วเนี่ยมันจะใส่ยากแต่เจ้าตัวนี้เนี่ยเห็นปะฟึบหายไปแล้วมาใส่ได้ง่ายพกพาได้ง่ายนะครับดังนั้นเนี่ยในอนาคตที่ไปเรียนตามปกติไปทำงานตามปกติได้แล้วเนี่ยมันพกพาได้ง่ายแบบหน้าจอด้านหน้านี้นะครับจะเป็นหน้าจอขนาด 10.8 นิ้วนะฮะโดยจะเป็นจอเจาะรูมาที่มุมด้านบนของหน้าจอสำหรับใส่กล้องหน้ามานะครับฟอนต์ต่างๆเนี่ยถือว่าสวยงามมากเลยนะครับเป็นฟอนต์ที่อ่านง่ายสบายตาตัวหนังสือค่อนข้างใหญ่และหน้าจอมีความละเอียดดีผมว่าจุดนี้เนี่ยเป็นจุดหนึ่งที่ผมชอบนะครับและด้วยการที่ Huawei เนี่ยทำขอบหน้าจอทุกด้านนะครับบางเท่าๆกันไม่ว่าเราถือแนวไหนก็ตามนะครับจะแนวตั้งหรือว่าแนวนอนเนี่ยมันก็ทำให้ผมสามารถที่จะใช้งานทำงานได้ง่ายนะครับยกตัวอย่างนึงนะครับก็คือ TikTok นะครับเนี่ยครับ TikTok นะครับใหญ่เต็มตามากๆเลยใครที่ชอบถ่ายฟีด TikTok ยาวๆเนี่ยน่าชอบกันไม่น้อยเลยครับและสเปคของตัวเครื่องก็คือตามนี้เลยนะครับเพิ่มเติมคือ RAM 8 GB ROM 256 GB แบตเตอรี่ขนาด 7,250 mAh รวมถึงยังรองรับ Wi-Fi AX อีกด้วยสปีดเทสเนี่ยได้ไปเต็มๆเลยฝาหลังตัวเครื่องนะครับก็เรียบหรูดีนะครับโดยที่เขาจะเป็นชิ้นเดียวยาวๆเลยนะครับเรียบๆแต่ว่าบริเวณขอบข้างด้านข้างของตัวเครื่องเนี่ยจะเป็นอีกชิ้นนึงนะครับไม่ได้ต่อกันรอบๆตัวเครื่องที่ให้มาเนี่ยถือว่าครบครันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลำโพงที่เป็น Sound by Harman-Kardon นะครับอันนี้เนี่ยลำโพงเป็นสเตอริโอแบบ4ตัวเลยนะครับซ้ายขวาและก็ยังมาพร้อมกับ RLA microphone นะครับส่วนช่องเชื่อมต่อเนี่ยเป็น USB C นั่นเองรองรับการเพิ่ม NM card สูงสุดที่256 GB ฉันไม่มีที่วางให้ใครอยากคิดวันพรุ่งนี้การควบคุมต่างๆบน Harmony OS interface นี้นะครับสามารถควบคุมได้ง่ายนะครับเช่นแอปที่ผมเปิดค้างไว้ TikTok เนี่ยมันก็จะขึ้นมาตรงนี้เห็นไหมครับ
เวลาที่ผมจะออกผมก็สามารถที่จะปัดขึ้นมานะครับเพื่อสลับแอปต่างๆนะครับได้คือถ้าปัดขึ้นมาแบบทีเดียวเลยเนี่ยก็จะเป็นการกลับมาที่หน้าโฮมปกตินั่นเองหรือการเปิดเป็นแอปพลิเคชันเป็นหน้าต่างย่อยแบบนี้นะครับก็สามารถทำได้และรองรับเช่นกันการใช้งานเป็น ecosystem เดียวกันของ Huawei เนี่ยผมว่าเป็นจุดสำคัญนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นการโยนไฟล์นะครับแชร์ไฟล์หรือว่าแชร์สกรีนใช้แท็บเล็ตเนี่ยเป็นหน้าจอเสริมให้กับแล็ปท็อปของคุณเนี่ยให้กับ Huawei MateBook ก็ได้เหมือนกันผมว่าจุดนี้เนี่ยเป็นไฮไลท์หนึ่งนะครับที่แม้ว่าเขาจะไม่ได้มีตัว Play Store ให้เราใช้งานแต่ถ้าคุณยอมรับได้เรื่องแอปพลิเคชันที่มีบน App Gallery เนี่ยมันใช้ประโยชน์ได้เยอะเลยนะครับถ้าเกิดเป็นแบบเนี้ยและทั้งหมดนี้คือการรีวิวโห้ย MatePad Pro ขนาด 10.8 นิ้วครับเป็นรุ่นหนึ่งที่ผมบอกแล้วว่าถ้าคุณรับได้กับแอปพลิเคชันที่มีให้โหลดในแอป Gallery นะครับเป็นรุ่นหนึ่งที่ผมถูกใจมากๆเลยสนใจสั่งซื้อลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตรุ่นใดจะโห้ยครับวันนี้ลาไปก่อนฝาก Subscribe กันด้วยสวัสดีครับย้ำกันอีกครั้งครับว่ารุ่นนี้เนี่ยคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างมากนะครับถ้าคุณไม่ได้ซีเรียสแอปพลิเคชันที่นอกเหนือจากแอป Gallery หรือไปโมนเองได้นะฮะก็ราคาเปิดมาที่ 26,988 บาทที่ JD Central อันนี้เนี่ยเครื่องแท้รับประกันศูนย์ไทยนะครับจำหน่ายโดยศูนย์ไทยและของแถมเนี่ย 17,000 กว่าบาทเลยนะครับได้ครบทั้งตัวเคสคีย์บอร์ดทั้งปากกา M-Pencil และตามที่คุณเห็นเลยลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับ